สวัสดีครับเราอาจจะเคยได้ยินหลายคนพูดถึงเมืองลาถ้าไม่บอกว่าเป็นเมืองอยู่ที่ไหนเราจะไม่ทราบเลยเพราะเมืองลามี4แห่งอยู่คนละที่เมืองลาเมืองที่1อยู่เมืองลาวแขวงอุดมชัยพูดภาษาลาวเขียนตัวหนังสือลาวเมืองลาเมืองที่2อยู่12ปันนาเป็นชาวไทลื้อเขียนตัวหนังสือไทลื้อเมืองลาเมืองที่3อยู่ชายแดนพม่าจีนเป็นชาวไทลื้อไทเขินและไทใหญ่เขียนตัวอักษรไทใหญ่เมืองลาเมืองที่4อยู่ในเวียดนามเป็นเมืองของชาวไทดำที่เรียกว่าเมืองลาเมืองนี้ฝรั่งเรียกว่าซอนลาเวียดนามเรียกว่าเซินลาเขียนตัวอักษรไทยดำเมืองลาที่อยู่ชายแดนพม่าอาจจะใช้ตัวหนังสือไทยขึนเพราะไทยขึนกับไทยลื้อใช้ตัวอักษรเหมือนกันถ้าร้องเพลงและเขียนตัวอักษรไทยขึนไทยลื้อก็จะเข้าใจเพราะอยู่ใกล้ไทยลื้อ12ปันนาผมเคยไปเที่ยวเมืองยองรัชฉานนำแผนที่มาให้ดูพร้อมนี้ถ้าเดินทางจากเมืองยองไป12ปันนาจะมีระยะทางราว90กิโลเมตรเมืองลาในพม่าผมมีภาพกองทหารเมืองลามองเห็นป้ายเขียนด้วยตัวอักษรไทยใหญ่เขียนว่าฮงโจงวันก่อตั้งเขตการปกครองไตครบรอบ34ปีเพราะเมืองลาเป็นเขตปกครองตนเองในพม่าผมนำแผนที่กลุ่มชนในพม่ามาให้ดูด้วยในคลิปที่แล้วผมนำเพลงยินดีต้อนรับมาเมืองลาเป็นเมืองไทลื้อในเขต12ปันนามาให้ฟังแต่วันนี้จะให้ฟังเพลงรักถิ่นไทยดำหรือฮักถิ่นไทยดำแต่งโดยครูไพบูลย์บุตรขันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องรักเธอเสมอกำกับการแสดงโดยชรินทร์ นันทนาครเมื่อปีค.ศ.1970พุทธศักราช2513ก.วิเศษได้ร่วมแสดงด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงประกอบ9เพลงในจำนวนนี้ยังมีเพลงไทยดำรำพันและสังคนหลายใจอีกด้วยภายหลังเพลงนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกลับถิ่นไทยดำร้องโดยกวิเศษนักร้องลาวผมนำมาทำคลิปใหม่ใส่ตัวหนังสือไทยดำและตัวหนังสือลาวไว้ด้วยนำมาให้ฟังท้ายคลิปนี้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กับคืนผ่านสู่บ้านไตดำของเฮาดีกว่ากับคืนมาหันหน้าพี่น้องของเฮาสาวดินข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งขันเฮาปั่นกันกินน้ำใจบ่สิ้นจากหมู่เฮาเฮาไตดำทินใดบ่ใดสำราญแม้นบ้านเฮือนเก่าห่างบ้านเฮาหิวข้าวทุกมือต้องซื้อประจำกลับบ้านเฮาข้าวมีกินทั่วถิ่นใต้ดำคิดวันยังค่ำสาวเผ่าใต้ดำน้องเจ้าจากจอหอมดอกมะลิหอยเป็นมะลัยในขจาอายคันหนึ่งพอนุชนาดวงสมรเจ้าเคยให้มะลัยมะลิวางแน่เคียงมอนบัดนี้เจ้าจรห่างกันบ่หันกลับมากับคืนผ่านสู่บ้านไตดำของเฮามือนี้ดอกจำปีผู้สาวเคยให้บ่ได้โรยราผ้าห่มนอนหมอนเคยนุ่นอบอุ่นนักหนายังมีคุณค่าอายจึงกลับมาตายถิ่นไตดำThank you.
ดอกมะลิขอให้เป็นมาลัยในกระจาให้คะหนึ่งหอดนุชชนาดวงสมอนเจ้าเคยให้มาลัยมะลิวางแน่เพียงมอนปัดนี้เจ้าจรห่างกันบ่หันกลับมากลับคืนผ่านสู่บ้านใต้ดำของเฮามือนี้ดอกจำปีผู้สาวเคยให้บ่ได้โรยราผ้าห่มนอนหมอนเคยนุ่นอบอุ่นนักหนายังมีคุณค่าอ้ายจึงกลับมาตายถิ่นใต้